ียกเลือดจากประกายเพชรไปได้เยอะมากครับคู่นี้เรดเปิดก็ถือว่าสูสีมากครับใครต่อรองเท่านั้นคือประกายเพชรชนะมา2ครั้งก็จริงครับแต่ว่าเป็นการชนะแบบว่าเจ็บตัวมากคือพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวมาดู3ผลงานหลังกันบ้างครับ3ผลงานหลังของประกายเพชร Eminent Air นะครับหรือเจ้ากุดกตัญญูครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนให้กับเพชรอภิมลศรีชนะคะแนนเดลิสโสเพนปภาครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกดาวไฟสอเสือเพชรยก4สอกลับนะครับผลงานล่าสุดเนี่ยแล้วก็ได้รับเงินพิเศษด้วยครับ 20,000 บาทจากลุมพินีครับนี่ถือว่าเป็นจอมท่ายากอีกคนนึงค่ายมวย Eminent Air นี่รวมไว้เลยครับแหลกนักมวยใช้ท่ายากไม่ว่าจะเป็นจอมโหดปากกายเพชรลุ่มเกียรติทนายต่อยอีกคนนึงทนายต่อยมีท่ายากด้วยเหรอครับมีเข่าลอยทนายต่อยนี่ถ้าใครเคยไปค่ายมวย Eminent Air เนี่ยจะเห็นรูปติดไว้เลยนะครับโอ้ทนายต่อยนี่เข่าลอยใส่ลูกอุบลแต่ทนายต่อยนี่ไม่เข่าลอยใส่ผู้พันวิทย์เหรอครับคือป้องกันตัวอย่างเดียวไฟนั้นสำหรับเดลิสโสเพ็ญประภาเนี่ย3ผลงานหลังเขามีชนะน็อกสำราญชัยมอราชภัฏจอมบึงยก4แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับประกายเพชร Eminent Air ครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนให้กับยอดขุนศึกมอราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวันนั้นนี่ชกกลางวันนะครับก่อนที่เขาจะมาแพ้ให้กับประกายเพชรเนี่ยเดลิสผลงานดีมากนะโอ้กลับมาชนะหลายไฟเลยครับคุณน็อตผลงานยอดเยี่ยมนะครับคือก่อนหน้าก็หยุดไปแหละแต่พอกลับมานี่ก็ชนะต่อกันมาหลายไฟเลยครับยังชิงจังหวะกันอยู่เอาแล้วครับต่อยขวาเดลิสคูบ้างครับแหมบอกจำได้ไหม31เข็มว่าเราทำให้ได้ไว้โอ้โหเย็บกันนาเนอร์นี่เปื่อยเลยครับเอาต่อยหมัดหลอกไปแล้วครับเอาโอ้โหโดนหมัดขวานับอีกแล้วครับปั้งโอ้ขวาตรงโอ้โหทีเดียวครับไหวไม่ไหวครับดูว่าฟื้นแล้วครับโอ้โหชกกับประกายเพชรคนนี้คนที่3โดนนับอีกแล้วครับเดลิสครับสร้างความลำบากให้ตัวเองอีกแล้วครับนี่แหละครับใครเจอกับประกายเพชรเนี่ยกาดตกนิดเดียวครับดูครับเต็มๆครับช็อตนี้คือต่อยทะลุกาดไปเลยนะโอ้โหขยับไปหกช่วงตัวเลยครับอยู่ที่ประกายเพชร Eminent Air ครับสงสัยเกมจะเดือดแล้วครับคุณออสครับเพราะว่าเดชฤทธิ์นี่ต้องเปิดเกมครับเอ้าโหยเตะลอยเลยครับลูกนี้เตะกระเด็นครับรอช้าไม่ได้ครับแต่ว่าเวลายังเหลือครับเหลืออีก4ยกเต็มๆลูกเกมเนี่ยคล้ายๆกับครั้งที่แล้วที่เจอกันที่เวทีรังสิตครับครั้งที่แล้วก็โดนนับครับเดชฤทธิ์ครั้งนี้ก็โดนอีกแล้วครับเอาหมัดลงไปแล้วครับโอ้โหนับคืนแล้วครับเป็นเลือดแล้วครับคุณน็อตโอ้นี่ครับต่อยเขาก่อนโดนอัปเปอร์คัทครับแล้วก็ฮุกซ้ายประกายเพชรหงายท้องครับเอ้าฟื้นแล้วลุยต่อครับได้นับคืนครับครั้งนี้เสมอกันแล้วตอนนี้คนละนับแต่ว่าดูอาการของประกายเพชรนี่แหมหน้าเป็นห่วงเหมือนกันอู้แล้วแลกเลยครับแลกเลยครับแหมไปโกรธกันมาจากไหนครับสงสัยแหมไม่รู้ว่าเดินเหยียบเท้ากันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะคาใจมาจากไฟที่แล้วครับที่รังสิตครับ30กว่าเข็มครับโอ้ประกายเพชรที่ลูกหลานจากจังหวัดสระแก้วนะครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วสอกกลับของประกายเพชรโอ้โหทั้งคู่ไม่ยอมเลยครับตอนนี้สระแก้วไล่สารคามแล้วครับเดชฤทธิ์นี่เด็กจากสารคามแหมบอกให้มันรู้จักหน่อยโอ้โหคุณเตะมาผมเตะคืนเลยครับนี่ครับโอ้โหกาดคอประกายเพชรโดนไม่ค่อยดีครับยัดข่าวซ้ายเข้าไปว่าเดชฤทธิ์พองแกเร่งเครื่องนี่น่ากลัวครับนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยไทยแล้วก็อัปเปอร์คัทอีกทีนึงโอ้โหทำท่าจะลงครับลงไปแล้วครับนับอีกแล้วนับไหมนับครับโอ้โหสองครับในยกที่สองครับประกายเพชรโดนอีกแล้วครับงัดขวาก่อนครับแล้วก็นี่ครับศอกขวาอัปเปอร์คัทขวาครับแต่ว่าทรงร่างเนี่ยด้วยศอกครับโดนชุดใหญ่เลยครับนับตอนนี้เป็นรองแล้วนะครับทีมเนี้ยโอ้ทีมหน้าอีกโอ้โหฟื้นไม่ฟื้นครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ถอยด้วยครับเนี่ยครับเดินหน้าเข้าหาหัวจิตหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านครับเกินร้อยอยู่แล้วครับนักมวยคนนี้คู่นี้ไม่มันนี่ไม่รู้ว่ายังไงแล้วครับแลกเลยครับ
ครไม่ได้ดูเนี่ยเสียดายครับหมดยกที่2เดชฤทธิ์กลับมาต่อแล้วครับคุณดอสได้ถึง2นับครับยกแรกตัวเองโดนนับครับเดชฤทธิ์ยกที่2กลับมาได้2นับโอ้โหแล้วดูครับปั้งเข้าให้ลงเลยครับนี่นับแรกนะครับนับแรกครับโดนหมัดแต่ว่านับที่2อันนี้ครับงัดขวาแล้วก็ศอกขวาเปี้ยงอุ้ยตอนที่2นี่ไม่ได้ลุกครับครับแต่ยังลุกมาได้ครับประกายเพชรกลับมาเป็นต่อ4ช่วงตัวครับเดชฤทธิ์สอเพชรประภาลูกหลานจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเจ้าเดชฤทธิ์พี่ตีสุวรรณไปเทอยู่ที่มุมโอ้โหนี่ต้องให้เครดิตทีมงานลุงพลคนแปดริ้วครับนำโดยพระสจวิชิตครับแล้วก็ทีมงานประกบคู่บวยครับโอ้เอาคู่นี้มาดีสะใจจริงครับคุณดอนใครจะแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่คิดว่าน่าจะมีภาคที่4ด้วยครับมาดูกันต่อยกที่3ครับอยู่ที่เดชฤทธิ์นะครับได้เปรียบประมาณ4ช่วงตัวเอามาดูครับประกายเพชรจะทำยังไงครับตกเป็นรองแล้วนะครับให้น้ำให้ทางก็น่าจะฟื้นขึ้นมาครับสำหรับประกายเพชรมันเหลือเชื่อคุณน้อยว่าได้นับแรกแล้วกลับมาโดน2นับเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะใช่ครับคือในอดีตก็มีเสกสรรกับไข่มุกขาวอ่ะครับที่ต่อยกันไว้ที่เวทีราชดำเนินครับดูเดือดแบบนี้ครับมาดูครับคู่นี้เปิดเกมแรกต่อเนื่องเลยจอมประกายเพชรไม่มีอะไรจะเสียครับต้องแลกครับเพราะสถานการณ์นี้เป็นรองอยู่จะเดินทะเลาะเอาหมัดสวนด้วยศอกด้วยครับเดชฤทธิ์วันนี้กรรมการอนันต์เตี่ยมสุคนเนี่ยครับผู้ห้ามบนเวทีทำการหนักหน่อยครับต้องนับไปถึง3ครั้งแล้วครับขวางหน้าไว้ครับประกายเพชรนะตอนนี้เดินหน้าทำอย่างเดียวครับโดนยัดเข่าซ้ายเอาหมัดลูกนี้ครับเดชฤทธิ์โดนแล้วครับเอาสุดสุดโอ้โหแล้วประกายเพชรดูครับแกมาเป็นชุดเลยคุณน้องโอ้กลมเตี้ยเลยครับโดนหมัดของประกายเพชรเข้าไปแล้วไปอยู่ที่มุมด้วยครับหนีไม่ออกตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับขวาโอ้โหลงเลยครับไอ้ที่เหลือเชื่อมาแล้วครับไอ้คนได้สองนับโดนด็อกครับโอ้โหโอ้เป็นไปได้เหลือเชื่อจริงๆครับไอ้ที่โดนนับแรกแล้วกลับมาได้สองนับนี่แปลว่าเหลือเชื่อแล้วครับโอ้ไปติดอยู่ที่มุมครับมันหาทางออกไม่ได้ครับแต่สุดท้ายคนโดนสองนับชนะน็อกครับโอ้โหนี่ครับดูชุดนี้ครับก้มเตี้ยแล้วนะครับเจอหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับแล้วมันหนีไม่ออกอ่ะเดชฤทธิ์ก็ต้องกะแรกอยู่แล้วคุณพี่น้องมันอยู่มุมนั้นแหละครับหนีไม่ออกครับโอ้โหแล้วมาเป็นพายุเลยครับหมัดห้าวหาญมากครับประกายเพชรไม่รู้ต่อยโดนไม่โดนแกต่อยไว้ก่อนครับออกนี่ไม่ต่ำกว่า10หมัดครับแต่ถือว่าต่อยแม่นครับโอ้โหเนี่ยครับไอ้หมัดซ้ายเนี่ยครับแล้วหมัดขวาแล้วล้มเลยครับเหลือเชื่อครับนี่ครับสจวิชิตบอกเอาติ๊บไปเลยไอ้น้องชกแบบนี้นี่ให้คนนอนไหมครับ โอ้โหแต่ต้องยอมรับทั้งคู่ปรบมือให้ครับน้องทั้งคู่วันนี้ชกกันสนุกมากแต่คนนี้แจ๋วกว่าแฮตทริกเลย